การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนเป็นวิธีในการหาข้อมูลปฐมภูมิ primary data ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับภาพรวมของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งในระยะเวลาอันสั้นซึ่งอาจจะได้จากการสอบถามการสัมภาษณ์หรือการสำรวจเพื่อยืนยันผลหรือการปรับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิ secondary data ซึ่งเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้และผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้วครับเพื่อให้ได้ข้อมูลของชุมชนที่สมบูรณ์ลักษณะที่สำคัญของการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนได้แก่เน้นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยจะมีการเตรียมคำถามหลักๆไว้แต่จะไม่มีแบบสอบถามเน้นการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆเสริมการสัมภาษณ์เช่นการสังเกตการใช้ภาพถ่ายเน้นการศึกษาหาข้อมูลจากสาขาวิชาต่างๆมาทำการศึกษาร่วมกันในลักษณะสหวิทยาการหลักการของ RRA คือการเรียนรู้จากเกษตรกรอย่างรวดเร็วก้าวหน้าและค้นหาความจริงอย่างจริงจังโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นของวิธีการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ยึดสมมติฐานของตัวเองเป็นเกณฑ์การจัดความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้สิ่งต่างๆประกอบกันและความหลากหลายโดยยึดหลักการแสวงหาความแตกต่างมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยโดยเจาะจงหาตัวอย่างที่มีความหลากหลายแทนการสุ่มตัวอย่างครับขั้นตอนการประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนมีการดำเนินการใน5ขั้นตอนหลักดังนี้ 1. การเตรียมงานโดยการกำหนดเรื่องหรือหัวข้อที่จะศึกษาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลมือ2การเลือกพื้นที่การจัดทีมวิจัยที่จะต้องมีบุคลากรจากหลายสาขาวิชาทำงานในรูปแบบสหวิทยาการและการเตรียมงานก่อนการเดินทางเช่นการเตรียมข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากการพูดคุยกับผู้รู้และเตรียมข้อมูลงานธุรการ 2. การกำหนดประเด็นคำถามโดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมือ2มาใช้ในการกำหนดประเด็นคำถาม 3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกับเกษตรกรในหมู่บ้าน 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ในข้อ3และข้อมูลทุติยภูมิ 5. การทำรายงานสามารถแบ่งเป็นการทำรายงานในสนามและการเขียนรายงานจุดเด่น 1. ประหยัดเวลาสรุปผลการศึกษาได้เร็วและทันการ 2. ช่วยทีมงานมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องที่เก็บข้อมูล 3. เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสาขางานต่างๆ 4. มีความคล่องตัวสูงในเรื่องของการปรับวิธีการตารางงานและสมมติฐานในระหว่างการศึกษาในสนาม 5. เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายข้อจำกัด 1. ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ข้อมูลเชิงปริมาณน้อยกว่าการใช้แบบสอบถาม 2. เสียประโยชน์ที่ได้ในเชิงสถิติจากข้อมูลที่ได้ 3. ต้องมีการปฏิบัติงานเป็นทีมและใช้ผู้รู้จากหลายสาขา